ำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่องต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนคุณลุงฮะตอนนี้เราก็จะมาประเด็นยังร้อนระอุอยู่กับเกี่ยวกับประเด็นธรรมกายเป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงเนี้ยเหมือนว่าธรรมกายโดนลุมสกรัมโดนล้อมจับจากทุกภาคส่วนเลยอะโฟกัสไปที่ธรรมกายหมดมันเกิดอะไรขึ้นครับเอาแน่ใช่ไหมคือเขาสั่งแล้วอย่างที่คุณไพบูลย์นิติตะวันบอกว่าถ้าธรรมชโยอยู่เราก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้นะคุณทักษิณโดนยังไงนะมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบหลวงพ่อพระธรรมชโยจะโดนเบิ้ลเป็นสองเท่าโดนหนักกว่าทักษิณเยอะเพราะเขากลัวเขากลัวมากมากเขาคิดว่านักธุรกิจไปทำอย่างอื่นได้แต่ว่าพระหลวงพ่อพระธรรมชโยเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้ท่านทำของท่านแล้วท่านก็มีความมั่นคงท่านจะเชื่อยังไงคุณเห็นต่างยังไงก็แล้วแต่นะแต่สิ่งหนึ่งก็คือคนศรัทธาเขาไม่ได้ศรัทธาแบบลอยๆนะครับอันนี้ผมไม่ใช่โฆษณานะศรัทธาลอยๆเป็นยังไงครับคือเขาไปเห็นน่ะเขาไปเห็นมีการสร้างสิ่งที่ประเมินเป็นทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยนะมีการสร้างจริงครับหลวงพ่อพระธรรมชโยเนี่ยเคยมีโครงการไปตามตำบลอำเภอต่างๆที่เป็นวัดล้างวัดที่ไม่มีพระแล้วไปฟื้นส่งพระไปอยู่นะครับแล้วก็เอาคนในพื้นที่มาบวชจนไม่มีวัดล้างทำขนาดนั้นนะบวชทุกตำบลเนี่ย 8,000 ตำบลบวชหมดเลยครับปรากฏว่ามาบวชยิงบวชหมื่นกว่าทะลุเป้านะครับสิ่งที่ทำเนี่ยมันดังไปถึงเมืองนอกตอนเกิดสึนามิที่คุณพุ่มลูกของอุบลรัตน์มาเสียชีวิตก็ไปช่วยครับเกิดภัยสึนามิญี่ปุ่นเกิดอะไรที่พม่าไปช่วยหมดได้รับรางวัลทั่วโลกอะอันนี้ในหลวงยังไม่เคยได้เลยเพราะในหลวงแก่ของปลอมปลากระป๋องเน่าเนี่ยในหลวงเนี่ยได้รับรางวัลคือเป็นเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องแต่ท่านธรรมชโยเนี่ยสร้างประเภทที่ว่าคุณคิดดูนะไปจัดงานวิสาขาปล่อยโคมลอยที่ไหนรู้ไหมอินโดนีเซีย ไปจัดที่สิงคโปร์เงี้ยแล้วก็ไปสร้างพระพุทธรูปนะแจกวัดเกือบจะทุกวัดในศรีลังกาศรีลังกานี่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธในประเทศไทยไม่ใช่ศรีลังกานะการทำมวลชนไม่ใช่หรอครับในการทำให้ตัวเองมีเกาะทางสังคมทางสากลแล้วมีใครทำได้ล่ะขนาดวัดตัวเองยังทำไม่ได้เลยขนาดวัดตัวเองคือทำได้แต่วัดตัวเองแต่ธรรมชโยเขาทำทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็นิ่งใครจะว่าโอ้ไม่ซื่อบื้ออย่างนี้ไม่สอนผิดหลักแต่คนที่ไปเห็นเนี่ยนะไอ้คนที่มาศรัทธาเพราะมันไปสถานที่นั้นแล้วไปเห็นอย่างคุณไปวัดหลวงขุนเฉลิมชัยมันไม่ใช่พระแต่คุณไปโอ้ไอ้นี่มันแน่มันทำจริงไม่นะผมก็มันเสียสละจริงจริงมันก็เฉยนะมันเสียสละก็เรื่องของคุณไงคือคุณในใครทำดีคุณก็เฉยเฉยหมดแหละเพราะฉะนั้นมันเป็นปกติของบางคนที่ถูกจริตศรัทธาเขาอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปผมหมายถึงว่ามันเป็นสิทธิ์ที่คุณจะเชื่อแต่ผมไม่ได้เห็นด้วยนะถ้าคุณจะมาบรรจุว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเป็นเถรวงศ์เถรวาทจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้คือวันพระห้ามกินเหล้าเอาง่ายว่าหลักๆคือก็เราปกป้องในเรื่องสิทธิ์ของการมีความเชื่อแบบนี้ได้ในประเทศโดยไม่ต้องถูกกำจัดว่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าไอการจะมาทำศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมันอันนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วมันไม่ได้เพราะว่าจริงๆศาสนาบ้านเรามันไม่ใช่พุทธเราก็ไม่ใช่รักษาศาสนาด้วยเถรวาทเป็นอะไรบ้าบอขอแตกขึ้นมันคือจริงๆผมไม่ใช่ดูถูกนะครับเถรวาทเนี่ยประเทศที่ไม่เจริญเขานับถือเนี่ยคุณเขาเรียกดูถูกแล้วเขาเรียกดูถูกแล้วมันบังเอิญหรือให้ดูผิดวะเนี่ยผมถามคุณนะไอ้มหายานที่คุณว่ามันกระจอกงูงี้พระมีเมียได้งั้นงี้นะแล้วมันมีแล้วมันจะผิดตรงไหนกูไม่เข้าใจเถรวาทเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่ว่ามาสังฆนาพระไตรปิฎกครับบาลาอาจงอาจารย์ที่อ้างว่าเกิดทันสมัยพุทธเจ้าเนี่ยนะ500รูปมาทำสังฆนากันถ้ำสัตบาลกูหาเมืองราชคฤห์แคว้นมคธสอบทานอยู่7เดือนเอาทุกคำเลยนะแม้แต่พระสงฆ์ภาษาเอาของเดิมหมดครับออริจินอลนะป
ภาษาเขาเรียกอะไรฟุตเทจเอาฟุตเทจคือเอาของแท้ๆมาเลยนะครับใช้ภาษาทุกอย่างเนี่ยนะแล้วก็เอาทุกคำพูดครับซึ่งมันตลกอ่ะมันขัดคำสอนครับครับคุณลุงครับทีนี้ก็มาคำถามสำคัญราชสำนักตกลงว่าต้องการอะไรจากธรรมกายและธรรมกายมีอะไรธรรมกายมีสิ่งราชสำนักไม่มีธรรมกายมันทักษิณอย่างหนึ่งคือมีศรัทธาธรรมกายเนี่ยคนศรัทธาธรรมกายเขาเห็นว่าหลวงพ่อธรรมชโยกับหลวงพ่อภูมิพลมันคนละเรื่องคนศรัทธาสถาบันกษัตริย์ก็มีเยอะมากเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับมันศรัทธาเพราะมันโฆษณามันบังคับหนึ่งธรรมกายก็โฆษณาก็โฆษณาไม่ใช่หรอโฆษณาแต่ไม่ได้บังคับเขาโฆษณาว่าบังคับใช่ไหมมันพรรคการเมืองโฆษณาว่าถ้าอันนี้แล้วแต่นี้เขาก็เลือกแล้วคนไปให้เนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะเขาอาจจะมีวิธีของเขาแล้วแต่ว่ามันเป็นความเชื่อของคนฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อที่หนึ่งหลวงพ่อธรรมชโยธรรมกายเนี่ยเป็นองค์กรจัดตั้งที่ยิ่งใหญ่มากแล้วขยายไปทั่วโลกเขาสัมพันธ์วัติกันนะถ้าพูดถึงพุทธที่ใหญ่ที่สุดคือธรรมกายนะครับไม่ใช่เฉพาะในวัติกันไม่เห็นมาช่วยเลยครับแถวนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยคืนบรรดาพระด้วยกันต่างศาสนาเขาก็ชมชอบธรรมกายเออให้ทำได้เว้ยในบรรดาพวกที่นับถือศาสนาเหมือนกันนะเขานิยมเออให้ใช่ทั้งคริสต์อิสลามวัติกันโอ้เอ้ยมันทำไมโดนเล่นขนาดนี้วัติกันหรือว่าอิสลามไม่มีใครมาช่วยเลยครับปัญหาที่เขาจะเล่นก็เพราะว่าเป็นองค์กรจัดตั้งที่ไม่ได้ขึ้นต่อเขาไม่ได้ขึ้นกับกษัตริย์คือกษัตริย์สั่งไม่ได้ไม่เหมือนพุทธอิสระซึ่งผมก็เรียกผิดเรียกหลวงปู่ที่จริงมันเป็นหลวงโจรนะหลวงโจรพุทธอุตริเนี่ย คือมันลักษณะทำอะไรก็ได้ที่มันสั่งก็เหมือนทำไมบุรพาพยัคฆ์จึงนับถือไอ้หลวงโจรพุทธอุตริทำไมนับถือก็เพราะว่ามันเจ้านายคนเดียวกันไง ไอ้สุวิทย์โลดสุวิทย์ไอ้หลวงโจรพุทธอุตริเนี่ยนะมันทำทุกอย่างเพื่อเอาใจเจ้าแล้วทำนองเดียวกันบูรพาพยัคฆ์ก็ทำทุกอย่างเพื่อเอาใจเจ้าเหมือนกันไปฆ่าเสื้อแดงไอ้นี่ก็ประเภทขัดขวางการเลือกตั้งทำทุกอย่างเพราะมันรู้ว่าเจ้านายมันคุ้มครองเจ้านายมันสั่งให้มาทำทำอะไรก็ไม่ผิดทำแล้วก็ไม่ผิดทำแล้วก็มีแต่ดีไงมีคดงคดีก็มีไปตามเรื่องตามราวในสุดศาลก็ไม่เอาเรื่องคุณแต่ในทำนองกลับกันถ้าคุณไม่รับใช้เขาคุณก็จะโดนคุณอยู่ไงคุณก็โดนครับคุณบอกคุณป่วยมันก็จะหามคุณไปให้ได้ซึ่งมันผิดลักษณะอันนี้มันเป็นแบบอย่างว่ามันจะรังแกคนนะครับคนขนาดว่าคนเขาเรียกว่าหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยนะมันเรียกเป็นสมีเลยนะคุณไปอ่านดูไทยโพสต์อ่านด้วยเปลวสีเงินนะเปลวสีเงินมาพูดทำนองว่าทักษิณเป็นคนกำหนดให้ธรรมกายใหญ่เท่าเมกะซึ่งมันไม่ใช่ทักษิณเป็นเพียงคนที่ว่าโอเคสมคบคิดใช่ไหมครับคนมากันเยอะทักษิณก็เอาด้วยเพราะทักษิณเป็นนักการเมืองใครไม่ยอมอะไรทักษิณเอาด้วยทักษิณเป็นเพียงคนหนึ่งที่ศรัทธาอาจจะให้น้อยกว่าคนอื่นได้ซ้ำไปเอามาโยงว่าจะสร้างอาณาจักรเสื้อแดงเอามาโยงว่าธรรมกายมีพื้นที่ถึง 4,000 ไร่วัดธรรมกายเนี่ยกว้างยาวด้านละ3กิโลเมตรมีกำแพงสูงมีพื้นที่ 4,000 ไร่ใหญ่กว่าเกาะราชโกสินทร์ชั้นในชั้นนอกซึ่งมี 2,000 กว่าไร่เอาง่ายๆคือไอ้พวกนี้ญาติดีกับทักษิณก็ต้องไม่เอาไว้ถูกไหมใช่มันลักษณะที่ว่ามันก็ไม่เคยให้เงินคือมันไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นในเมื่อไม่เป็นเมืองขึ้นสมัยก่อนเขาก็ทำครับสมัยก่อนนะเขาก็ไปปราบส่งทหารไปปราบไปตัดหัวพวกไอ้กบฏผีบงผีบุญกบฏทางใต้กบฏเงี้ยวเขาปราบอยู่แล้วนะเขาก็กดพระสมัยก่อนก็โดนพระที่ไม่ขึ้นต่อเขาเนี่ยใช่ไหมครูบาศรีวิชัยต่อมาก็คือพระที่เก่งก็คือพระพิมลธรรมพระพิมลธรรมกับไอ้หลวงพ่อธรรมชโยคล้ายๆก็คือเป็นพระที่เก่งอาจจะเก่งคนละด้านบางคนถ้าถือพระพิมลธรรมว่าท่านเก่งทั้งเรื่องบาลีท่านเก่งทั้งเรื่องปฏิบัติอันนั้นก็แล้วแต่คนนะคนก็เชื่อกันไปอันนี้ท่านเก่งในเรื่องบริหารท่านเก่งเรื่องบริหารก็เลยกลายเป็นว่าไม่ไหวไม่ขึ้นต่อเพราะฉะนั้นสิ่งนึงก็คือว่ายังไงเขาไม่เอาคุณไว้แล้วเขาไม่ได้กะว่าเอาเข้าคุกอย่างเดียวนะครับเขาจะทำลายทั้งหมดแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมีการแตกหักขึ้นมาจริงๆจะมีเรื่องแบบอนาคตจะเป็นกรณีกบฏธรรมกายอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่มีเขาจะใช้กฎหมายตอนนี้เขาพยายามตะล่อมเข
ขาอย่างเชิงก่อนว่าจะเข้าไปจับคุณพอคิดว่าจับไม่ได้เขาก็บีบใช้ในนามของกฎหมายอ้างเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีบีบสมเด็จช่วงด้วยซึ่งสมเด็จช่วงท่านก็ไม่รับเรื่องไม่รับรู้ครับเพราะว่าเรื่องมันผ่านเรื่องมันไม่เป็นเรื่องเรื่องนี้เคยมีการกล่าวหาแล้วมันตกไปแล้วก็งัดเอาเรื่องใหม่ขึ้นมาในเชิงกฎหมายนะครับคุณจะใช้กรณีพิเศษเพื่อเอาผิดคนไม่ได้นะจะใช้ศาลพิเศษไม่ได้เมืองไทยมันผิดตั้งแต่ต้นเมืองไทยมีศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำเนินการซึ่งมันผิดมีไม่ได้ครับนักการเมืองเข้ามาจากการเลือกตั้งประชาชนศรัทธาคุณไปใช้ศาลพิเศษศาลเดียวศาลฎีกาชั้นเดียวไม่ได้ต้องมาจากประชาชนยึดโยงกันคือคุณไม่ให้สิทธิ์เขาอ่ะคุณให้สิทธิ์คนอื่นขึ้นศาลศาลแต่นักการเมืองคุณตัดสิทธิ์แล้วใครจะเป็นนักการเมืองอ๋อก็คือก็คือการทำลายประชาธิปไตยกับประชาชนทั่วไปนักการเมืองน่ะมีสิทธิ์น้อยกว่าอีกคุณขึ้นศาลเดียวอย่างคุณทักษิณศาลฎีกาเนี่ยคุณร้องเดียวไม่ได้โป่งเสร็จเลยทั้งที่สามศาลเนี่ยนะมันก็เฮงซวยทั้งสามศาลนั่นแหละวันนี้นะครับวันนี้หรือเมื่อวานนี้วันนี้ศาลฎีกาตัดสินเอาว่าสาเพิ่มลาภอีกคนหนึ่งนะติดคุกนะกกต.บอกว่าไม่รีดจัดการไม่ติดนะครับมันอีกคดีหนึ่งแม่ฟ้องลูกกี่คดีไอ้ยุบพักยุบพักก็กลายเป็นฟาวนะกลายเป็นว่าไม่มีสิทธิ์จะยุบแต่ยุบไปแล้วแล้วมันแปลกนะคือฝ่ายประชาธิปไตยทำไมทำอะไรผิดหมดเลยมันบอกว่าตัดสินช้าหน่วงเหนียวเป็นคุณอะไรเอาวาสนาเพิ่มลาภไปติดคุกเองครับพี่น้องครับพูดถึงเรื่องวาสนาเพิ่มลาภแล้วไปติดคุกฟรีๆนะคดีหนึ่งรอดไปแล้วไอ้คดีหนึ่งโดนอีกแล้วประเทศนี้แม้แต่สามศาลมันก็เฮี้ยทั้งสามศาลแล้วครับมันยังเฮี้ยกว่านี้คือมันมีศาลเดียวให้คุณอ่ะตอนนี้ใช้ศาลทหารศาลทหารศาลฎีกาแล้วดีเอสไอเนี่ยนะเขาทำอะไรดีเอสไอเขาตั้งขึ้นมาเพื่อคดีพิเศษเกี่ยวกับเศรษฐกิจล้วนๆนะคดีที่ต้องใช้ผู้ชำนาญด้านเศรษฐกิจมาทำครับคดีที่มันมีผลต่อเศรษฐกิจพวกอย่างเช่นเก็งค่าเงินในทำนองนี้ภาษีอะไรที่มันลับซับซ้อนไอ้นี่เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องและคดีอย่างนี้นะพระรับของโจรเนี่ยโดนทุกวัดเลยพระรับของโจรสมมติว่าโจรไปวิ่งราวมา20 บาทศรัทธาพระแบ่งให้พระ10 บาทไม่รับของโจรน่ะไอ้ซองพระป่ามันมีกี่หมื่นซองมันมีบางซองที่ว่าไปอาจจะไปล้วงกระเป๋าใครมาจริงไม่รับของโจรป่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มันทำลายศาสนาโดยสิ้นเชิงไงนะกรณีว่าคนทำบุญถือว่ารับของโจรเนี่ยมันหมดเลยถ้าอย่างนี้นะคุณต้องไปจับ2 ทุ่มแล้วข่าว2 ทุ่มเวลาสิรินธรมารับจับแม่งรับของโจรอ้าวใช่ไหมก็ไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่มาคุณบอกว่าได้เงินมาสุดยิ่งไปสุดยิ่งมันได้ยังไงคือมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไปตรวจสอบอย่างนั้นเพราะว่าคุณเป็นพระนี่คุณก็ต้องรับเขาให้ละมาก็ต้องรับแล้วคุณจะไปรู้ว่าของโจรไม่ของโจรใช่ไหม ไอ้เรื่องแบบนี้นะมันเป็นการหาเรื่องชัดๆ 100% อย่าอ้างกฎหมาย มึงยึดอำนาจต้องอ้างว่าบ้านเมืองไม่สงบกูถามมึงคำนึงนะมาตรา113ข้อหากบฏแล้วมันมีไหมบอกว่ายกเว้นกรณีบ้านเมืองไม่สงบมีไหมไม่มีครับไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไอ้ขอโทษไอ้ระยำเนี่ยนะพูดได้ทุกวันทุกเย็นจำได้ไหมพวกข้าบอกอะไรก็มึงสร้างความไม่สงบไม่สงบก็ใช้กฎหมายเรื่องงานจริงไหม มึงปิดถนนทุกวันนี่นะเรียกว่าปิดศูนย์ราชการปิดสารพัดเออมึงปิดศูนย์ราชการมึงไม่ผิดทุนอิสระมึงมาสอบสวนอะไรหลวงพ่อพระธรรมชโยตลกไหมฮะมึงก็ทำผิด 100% กลับมาตรวจสอบอีกจะยึดทรัพย์ลุงประเมินว่าระบบของรัฐตอนนี้กับธรรมกายเนี่ยใครกระดูกเบอร์แข็งกว่ากันรัฐแข็งกว่ารัฐแข็งกว่านะตอนนี้ใช่ไหมรัฐมีงบประมาณมีทหารแล้วมันใช้อำนาจรัฐศาลก็ของมันจะไม่แข็งศาลตัดสินเหี้ยแล้วก็ DSI กระทรวงยุติธรรมมันเอาทหารยึดอำนาจไพบุญคุ้มฉายามือฆ่าวัดปทุมวนารามไปรู้สึกเลยว่าบางคนบอกว่าเขาไปประเทศหนึ่งนะประเทศข้างเคียงไม่มีทะเลเขามีทหารเรือไอ้เราบอกว่าทำไมมีทหารเรือเขาบอกว่าทีมือมีกระทรวงยุติธรรมทำไมล่ะบอกบ้านมึงไม่มีทะเลมีทหารเรือแล้วบ้านมึงมีความยุติธรรมยังมีกระทรวงยุติธรรมเลยประเทศไทยไม่ควรมีกระทรวงยุติธรรมมันมีแต่กระทรวงอายุติธรรมกระทรวงเป็นจำเลยคดีวัดปทุมศาลจะเป็นศาลอายุติธรรมครับถ้าศาลยุติธรรมจริงๆนะประหารหมดแล้วตั้งแต่กษัตริย์
นะกษัตริย์ราชินีพระเทพโดนประหารหมดเพราะว่าไม่ใช่แล้วจะเป็นประหารยังไงใครจะเป็นคนแต่งตั้งศาลรุ่นต่อไปล่ะครับใครจะไปกล้าทำอย่างนั้นตั้งเองประเทศอื่นเขาไม่มีกษัตริย์ทำไมเขาอยู่ได้อเมริกามหาอำนาจเนี่ยเขาเป็นระบบลูกขุนครับประชาชนร่วมกันตั้งศาลใช่คือจริงๆนะต่อไปไอ้คำว่าศาลเนี่ยนะเราไม่ได้เชื่อว่าใครดีกว่าใครนะครับมึงเรียนกฎหมายสอบเนมก็จะเป็นผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาส่วนใหญ่โกงนะครับพี่น้องซะอย่างนั้นมึงไปดูจริงๆนะมันทำมาหากินอะไรทำมันรวยบางคนมาอบรมเนงงูนี่นะแม่งมีรถเบนซ์สี่ห้าคันมีเมียน้อยสี่ห้าคนมีบ้านสี่ห้าหลังมึงทำอะไรมา ผู้พิพากษาคือหน้าที่หลักก็คือมาโกงครับจริงๆโกงเล็กโกงน้อยโกงตามน้ำเหมือนตำรวจก็คือเข้ามากินทหารก็เข้ามาปล้นอำนาจมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคุณจะต้องจัดไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นระบบรัฐปัจจุบันมันเป็นระบบกลไกแบบเก่าทหารปัจจุบันก็คือทหารพระราชามีหน้าที่ปล้นประชาชนมีหน้าที่คอยยึดอำนาจทหารหน้าที่หลักคือยึดอำนาจแล้วก็ซื้ออาวุธตำรวจก็มีหน้าที่รีดไถครับเพราะมีอำนาจศาลก็มีหน้าที่กินสินบนใช่ไหมนั่นก็เรื่องปกติเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเรากล่าวหานะแต่มันเป็นเห็นจริงๆคุณไปเรียนตม.เรียนทำไมศุลกากรก็คือจะไปกินแต่มันต้องมีระบบระเบียบมีการตรวจสอ บคนคนกินได้มันต้องมีระบบที่ตรวจสอบถ่วงดุลอย่างอเมริกาไปเชิญคุณเพราะเขาไม่ไว้ใจศาลศาลตัดสินเองอะไรเองเฮ้ยมันก็ถามมึงให้กูเท่าไหร่เพราะมันตัดสินอะไรก็ได้ศาลไทยถ้ามึงพูดมากละเมิดอำนาจศาลดูหมิ่นศาลแล้วมันศาลไม่น่าดูหมิ่นถ้าศาลมีอำนาจตัดสินศาลก็ต้องเป็นที่ดูหมิ่นเหมือนกษัตริย์กษัตริย์จะดีได้ยังไงว่ากษัตริย์ทำอะไรก็ได้แล้วอย่างนี้ถ้ากรณีของธรรมกายเนี่ยคิดว่าใครจะกล้าเป็นคนพิพากษาเอาผิดแล้วจะอยู่ต่อไปในประเทศอะไรใครจะกล้าเป็นคนพิพากษาถ้าสมมติกรณีของธรรมกายเข้าสู่กระบวนการเนี่ยเขาพิพากษาไปแล้วหมายถึงว่านี่คือพิพากษาไปแล้วเลยเขาพิพากษาไปแล้วเขาเพียงแต่ว่าจะเอาทีเผลอถ้าคุณออกมาเมื่อไหร่เขาจับล็อกคอแล้วก็จับศึกบอกว่าเพื่อความดุลการเรื่องคดีแล้วก็อาจจะว่าพอดีท่านอาพาธหนักท่านทนพิษบาดแผลไม่ไหวเหมือนลูกตะบัวไม่ได้ป่วยยังตายเลยโดนพันธุ์ปืนอ่ะเอาซะอย่างนั้นเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับคือที่ว่ากระแสมันค่อนข้างจะหาเขายังตะกี้คุณพูดไอ้ทอมดันดีใช่ไหมฮะทำดันดีสมศักดิ์วันนี้ปาดเถื่อนเหลือเกินนะดูถูกคนแค่ติดคุกตั้ง15ปีลดครึ่งหนึ่งออกมาจะต้องมาปลูกป่าร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเลยมันธรรมดาครับครับประเทศนี้นะศาลมันตัดสินตามคำสั่งของกษัตริย์ในเมื่อธรรมกายหลวงพ่อพระธรรมชโยเป็นศัตรูเขาก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันหมดไปจากโลกนี้แล้วยึดมันให้หมดอย่าให้มันเหลือแล้วมวลชนที่ตามอีกเป็นล้านๆแหละครับก็เรื่องของมันมันกลัวยิงมันสามสี่รอบมันก็กลัวแล้วทหารคิดแค่ว่านะประชาชนไม่มีอะไรหรอกกระทืบมันทีมันก็หนีแล้วทุกคนกลัวตายทหารคิดอย่างนั้นจริงๆนะทหารเขาไม่ได้เคยสนใจประชาชนเขาก็คือเสื้อดงเสื้อแดงมึงมามันจะไปกลัวอะไรมึงมีชีวิตกูมีปืนเออกูมีปืนน่ะเพราะฉะนั้นกษัตริย์มันถึงโดนล้มเพราะมันคิดอย่างนี้ไงมันคิดว่าประชาชนไม่เพราะนั้นคุณอย่าไปล้อเล่นกับเขานะครับวันที่9นี่วันครบรอบ70ปียิงรัชกาลที่8นะเขายิงเองเอาพยานไปประหารหมดเลยเอาคนที่ช่วยเขานี่นะกลับประเทศไม่ได้ในปีดีเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาทำได้ขนาดนี้คนมีพระคุณเขาแล้วหลวงพ่อพระธรรมชโยมีบุญคุณอะไรเขาคนมีบุญคุณช่วยเขารอดจากการถูกประหารเขายังทำอย่างนั้นเลยไล่ที่เขาทำมาตลอดขอโทษนะครับพวกเขาเองคึกฤทธิ์ปาโมดเขาบอกให้ออกจากตำแหน่งนะเพราะคึกฤทธิ์บอกให้ฐานทัพออกจากประเทศไทยครับคึกฤทธิ์ให้ฐานทัพออกนะฐานทัพเสนีปาโมดก็โดนยึดอำนาจครับ6ตุลาเพราะเสนีเป็นสกุลนิยมอ่อนๆเขาบอกว่าเสนีมีคมนิตด้วยดำรงรัฐพิพัฒน์อีกคนนึงคือใครคุณรู้ไหมใช่ฮะชวนหลีกภัยเป็นคมนิตเออนายกชวนหลีกภัยตอนนั้นท่านดร.ปุ๋ยภากรก็โดนสล่างบุญนาคตบกระบาลที่สนามบินไอ้เรื่องพวกนี้นะครับแม้แต่คนของเขาเองเขายังไม่เอาไว้เลยคุณอยู่อย่างคุณสมัครเป็นอะไรเสียชีวิตครับสมัครนี่จงรักภักดีเต็มที่นะสมัครไปทำกับข้าวออกทีวีนะชิมไปบ่นไปกระทะเป็นพิษ 9-0 เนี่ยครับในหลวงองค์นี้มันให้ศาลตัดสินสมัคร9-0นะสมัครอุตส่าห์ไปวาง
ไปขอข้าวเฝ้าเบอร์สมัครเดี๋ยวมึงกินข้าวก่อนอย่าเพิ่งพูดครับกินข้าวเสร็จแล้วก็เลยได้เลยการเขียวหวานไม่แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการปวารณาตัวว่าจงรักภักดีก็เขาก็บวยไม่ได้ถูกไหมครับเสแดงจงรักภักดีไหมจงรักภักดีครับเสแดงนี่ตามเล่นในพวกแดงล้มเจ้าทั้งหมดเลยนะครับโดนยิงกระบาลแบะเลยในเมื่อปวารณาว่าเป็นข้าบาททุลีเรื่องพวกนี้ก็ต้องไม่ได้พูดเป็นไม่ได้ก็เป็นเจตจำนงของแต่ละคนเองไม่ใช่เหรอว่าออต้องการเป็นข้าพระบาทผมพูดให้ฟังว่านะเจ้าองค์นี้เข้าใจแคบลิ่งกว่ารูเข็มที่มันตันอีกเข้าใจแคบมากๆครับผมถามคุณนะผมไม่ได้เชียร์ทักษิณคุณเปรียบเทียบนะเสแดงสมัครรับใช้เจ้าเสแดงบอกว่าจะไปตามจับพวกล้มเจ้าอยู่ประเทศไหนกูก็จะตามไปจับเสแดงโดนยิงศีรษะขณะที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวสมัครโดนตัดสิน9-0ลุกจากตำแหน่งไปขอเข้าเฝ้าที่ไกลกังวลได้กินแกงเขียวหวานแล้วก็เสียชีวิตไปกิจศิวลาก็ได้กินข้าวเหนียวแล้วก็ท้องอืดตายใช่ไหมผมถามคุณเอาอย่างนี้นะพันลบปิดมณีวางแผนฆ่าทักษิณอะไรร้อยโทธวัชชัยกิจชนะเนี่ยนะวางแผนระเบิดตั้ง4 ครั้งแล้วไอ้นี่ก็เป็นคนสั่งฆ่ากือเซทักษิณก็มาเป็นพวกแล้วก็ไปเปิดโปงว่าประชุมบ้านในปีขนาดคิดจะฆ่าทักษิณยังเอามาเป็นลูกน้องเนี่ยนะไอ้นี่จงรักภักดีมันยังฆ่าคุณทิ้งไงคุณคิดดูว่าคุณจะเลือกอยู่ฝั่งไหนธรรมกายจะดีจะร้ายยังไงเป็นความเชื่อเขาไม่เคยจะคิดสังหารใครครับแล้วธรรมกายขอโทษนะครับหลวงพ่อพระธรรมชโยท่านโดนมาตลอดท่านพูดเองโฆษกท่านก็พูดบอกว่าโดนมาตลอดบอกว่าทำใหญ่โตจะไปแข่งกับใครไปอิทธิพลใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้โดนกล่าวหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมาโดยตลอดครับหลวงวิจิตรวาทการจึงมีคำพูดหนึ่งว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นแต่เป็นภัยภูมิพลไม่อยากเห็นใครเด่นเกินเขาไม่อยากเห็นใครเด่นเกินเขาหรอกประเทศนี้มีคนเดียวกรณีธรรมกายผมคิดว่ามีจุดที่เสียคะแนนจากคนกลางๆไปเยอะตรงเรื่องของการไปไล่แจ้งคนที่แชร์ภาพที่ว่าพรบคอมนะครับว่าไปเป็นการหมิ่นพระพุทธศาสนาอะไรประมาณนี้ตัดต่อภาพคือไอตัวกฎหมายพวกนี้มันเป็นกฎหมายเผด็จการรูปแบบเดียวกับที่รัฐใช้จับคนที่ต่อต้านซึ่งการไปใช้กฎหมายนี้ไล่จับคนกลางๆเนี่ยมันทำให้สูญเสียคะแนนแล้วก็ไม่มีใครออกมาปกป้องไงครับก็คือตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่มีเหตุผลต้องรับฟังคือตอนนี้นะขอโทษธรรมกายเนี่ยนะคุณอย่าไปหาเรื่องกับคนที่พอจะร่วมกันได้แล้วคนที่จะร่วมกันได้เสื้อเหลืองเสื้อแดงสลิ่มทั้งหลายแหล่นี่นะรวมทั้งสมศักดิ์เกียรติมึงอย่าไปจ้องทำลายธรรมกายเพราะว่ามึงพวกอกเดียวกันตายเหมือนกันอยู่ในเรือลำเดียวกันศัตรูลำเดียวกันศัตรูตัวเดียวครับมันสามัคคีกันไว้ธรรมกายพอสามัคคีใครสามัคคีกันไปไอ้ความต่างมีครับประชาธิปไตยเป็นเรื่องของความต่างยังไงไงธรรมกายผมไม่ได้เงินจากผมมาเพราะว่าผมไม่ให้เงินใครต้องยกเว้นทำงานให้ผมนะผมไม่ต้องการไปสวรรค์ผมต้องการไปนรกอย่างเดียวครับผมต้องการไปนรกนรกมีงานให้ทำผมไม่อยากไปแย่งนางฟ้ากับใครผมเลี้ยงมันไม่ไหวผมไม่ใช่ราชการที่สี่แล้วผมทำเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าตัวผมจะเป็นใครผมคิดว่าคนอื่นจะอยู่ยังไงผมมีความสุขเมื่ออยู่กับคนคนอื่นเมื่ออยู่กับมนุษย์ผมจะสุขคนเดียวไปอยู่สวรรค์ชั้นผมคนเดียวผมไม่เอาผมเหงาผมเซ็งผมกลัวผีหลอกก่อนปิดเบรกแรกกันไปขอถามเด็ดๆเลยว่าลุงคิดว่าเรื่องการชนกันจนแตกหักจะเกิดในรัชสมัยนี้หรือในรัชสมัยหน้ามันไม่ชนแล้วครับเขาจะกำจัดคุณอย่างเดียวคุณจะไปชนอะไรเขาหมายถึงว่ากำจัดเนี่ยก็คือมีการแตกหักนั่นแหละก็คือมีเหตุของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องถูกล้มอำนาจไปนั่นแหละไม่มีเหตุเขาจะไม่มีกษัตริย์จะเป็นผู้ที่สูงส่งไม่เคยไม่รู้ไม่เห็นจำลองสุจินดาทะเลาะ กันเราจะชนะบนความป้ายแพ้ คือมึงเป็นพระเอกทุกเรื่องมึงจะเป็นคนบริสุทธิ์แต่จริงๆอ่ะมึงเป็นคนสร้างเรื่องทั้งหมดเอาง่ายคือก็ต้องปราบให้ได้ภายในรัชสมัยนี้ก่อนเขาลงจากอำนาจหรือว่ารอในยุคสมัยหน้าค่อยเปลี่ยนมันอย่างนี้ครับข้อที่หนึ่งนะครับกษัตริย์ผู้พลจะไม่สวรรคตเด็ดขาดตราบใดที่ยังปราบศัตรูไม่หมดเขาจะตายต่อเมื่อเขาปราบทุกคนหมดแล้วนะแล้วเขาจะประกาศวันตายต่อเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยโรงเรียนจิตรดาแล้ว จบเขาจะปราบให้หมด
แล้วเขาจะปราบเขาไม่ได้ปราบเองนะครับเขาแค่พยักหน้าเออจัดการเขาใช้ทหารใช้ไอ้พวกกะเลวราชใช้สื่อทุกสื่อครับตอนนี้ไทยโพสต์เตลสีเงินผู้จัดการเขาเรียกหลวงพ่อพระธรรมชโยเขาเรียกไปเลยคุณไปอ่านดูผมไม่อยากจะพูดนะมันแสลงใจเขาเรียกสารพัดที่จะเรียกให้คือเหมือนเรียกทักษิณเนี่ยเหมือนแสดงเรียกสมีฟรีดอมอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรแล้วคือเขาพวกคุณก็คงจะรู้นะเขากล่าวหาทุกเรื่องครับเขาโป้ปลดมดเท็จเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วในความเป็นจริงนะคุณว่าธรรมกายรวยนะธรรมกายเขารวยจากศรัทธาเขาไม่ได้ค้ายาแบบกษัตริย์บางองค์นะครับเอากษัตริย์เขาก็อ้างได้ว่าก็รวยจากศรัทธามีคนมาถวายให้ฟรีไม่ได้ไปขอถวายเหรออ้าวก็ถวายโดยเขาจะเดือดร้อนกุศลทุกวันเนี่ยครับมันไม่จริงหรอกไอ้ถวายนั้นไม่เท่าไหร่หรอกคุณไปดูไอ้ 35,000 ล้านตอนนี้มีข่าวดีจะบอกนะครับ Princess Sirivanburi is the richest monarchy in the world โอ้ Sirivanburi นี่เป็นเจ้าหญิงองค์น้อยที่รวยที่สุดในโลกผมว่าเขาลงผิดว่าไม่รู้นะอันนี้เท่ากับมีในหลวงก็บอกว่าเนี่ยมี 35,000 ล้านผมว่าเงินของในหลวงมันคงไม่เกี่ยวมากที่ไหนครับเนี่ยเป็นอ๋อเป็นเจ้าหญิงของวงราชวงศ์ที่รวยที่สุดในโลกประมาณหรือเปล่าไม่รู้คงจะหมายถึงอย่างนั้นน่ะแหละในบรรดาเจ้าหญิงฮะในบรรดาเจ้าหญิงเขารวยที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ไอ้สิ่งที่มันเกิดนะผมเรียนนะครับว่ากษัตริย์ราชินีราชวงศ์ทุกองค์ของไทยเนี่ยนะเป็นที่อิจฉามากเพราะมันเด่นมันเป็นเผด็จการสุดๆกษัตริย์ทุกประเทศอยากจะเป็นอย่างนี้แหละประชาชนเป็นขี้ฝุ่นอยู่กาบตีนไปนั่งตรงไหนก็นั่งอยู่บนเก้าอี้คนเดียวคนอื่นนั่งกับพื้นหมดผมถามว่าคุณเป็นคนได้ยังไงว่ากูถามเลยนะ มึงเป็นกษัตริย์มึงไปนั่งเก้าอี้นะเจ้าภาพนั่งพื้นใส่สูทนั่งพื้นเนี่ยมึงเอาส้นตีนคิดเอาอะไรคิดวะกูถามมึงไอ้พระเทพ ดูแล้วทุเรศจริงๆมันน่าภูมิใจตรงไหนวะยิ่งลักษณ์เป็นผู้หญิงนะหน้าตาดีกว่ามึงเยอะไปกาบตีนดูแล้วทุเรศจริงๆขอโทษมึงมีเหี้ยอะไรให้กาบกูถามใช่ไหมไอ้อย่างไอ้ยิงถั่วเนี่ยปากก็ว่าวะเวลามันทาลิปติกทีสามแท่งไปว่าเขาลุงก็ไปว่าไม่ได้เวลาคนไปว่าธรรมกายลุงก็บอกว่าไปว่าไม่ได้ยังไงล่ะธรรมกายเขาไม่ให้กูกราบตีนว่าธรรมกายไม่ได้บังคับธรรมกายให้ฐานที่อำนาจธรรมกายไม่ได้กินงบประมาณผมนะพี่น้องครับไอ้ราชวงศ์เฮียนี่นะปีละ15,000-18,000 ล้านเนี่ยธรรมกายไม่ได้แต่ผมแม้แต่บาทเดียวผมไม่เคยให้ครับแต่ผมไม่ได้ว่าเขาคุณนับถือไปแต่คนที่เขานับถือไม่ใช่ว่าเขานับถือลอยๆเขาไปแล้วเขาเห็นไม่แน่ผมไปว่าจะศรัทธาก็ได้ครับก็คงจะทิ้งประเด็นไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณลุงก็พักกินน้ำกินท่าก่อนจะหัวใจวายกันซะก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับช่วงหน้าครับผมไฟเย็นพบประชาชน